ในสมัยยุค2499อันธพานครองเมืองได้เคยเกิดเหตุการณ์ดูเดือดตื่นเต้นหลายครั้งในย่านศูนย์การค้าซึ่งเรียกกันว่าวังบุรพาเพราะว่าเป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ของกรุงเทพพระมหานครในสมัยนั้นแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของคำว่าโกหลังวังบรรดาวัยรุ่นตลอดจนรุ่นเดอะ ของยุค2499อันพานครองเมืองนี่ใครไม่เคยถูกเรียกว่าโกหลังวังนี่จะเชิมเชยตกยุคพ้นสมัยต่างกับวัยรุ่นปัจจุบันส่วนใหญ่ที่แทบไม่รู้จักคำว่าโกหลังวังแล้วก็ศูนย์การค้าวังบุรพาย้อนอดีตไปสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่หและรัชกาลที่6วังบุรพาได้รับการสถาปนาให้เป็นวังที่ไม่เคยหลับ เนื่องจากภายในวังมีการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์กันเป็นประจำเป็นแหล่งชุมนุมใหญ่ของบรรดาพระบรมมวงสานุวง์ผู้ล้ำยุคนำสมัยแม้กระทั่งล้นกล้ารัชการที่ห้าและรัชการที่หกก็เคยเสด็จมาในงานเต้นรํำของวังบรพาอยู่เสมอจนกล่าวได้ว่าทรงเป็นขาประจำทั้งสองพระองค์ย้อนอดีตครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อาณาเขตของวังบุรพาเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์สำคัญสำคัญซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้รักษาพระนครทางด้านตะวันออกบริเวณหน้าวังบุรพาคือที่ตั้งของป้อมมหาชัยซึ่งอยู่ริมคูเมืองด้านนอกเคยมีเจ้านายชั้นสูงเสด็จมาประทับที่วังแห่งนี้สืบเนื่องกันหลายพระองค์ ลุถึงปีพุทธศักราช2418สมัยล้นกล้ารัชกาลที่5ทรงโปรดให้ใช้พื้นที่แห่งนี้จัดสร้างวังขึ้นใหม่เพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพ,พระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชผู้เป็นพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เล็กโดยมอบหมายให้ในายโจอากิโนโกราซี สถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบตามสมัยนิยมในยุคนั้นลักษณะเป็นศิลปะแบบตะวันตกเมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ก็ทรงพระราชทานนามให้ว่าวังบุรพาพิรมซึ่งยังคงดำรงความหมายว่าวังตะวันออกเหมือนเดิมสำหรับสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงนั้นทรงมีรสนิยม ความสนุกสนานและล้ำยุคทันสมัยเหมือนชาวตะวันตกจึงทรงดำริริเริ่มจัดงานเรื่อนเริงสังสรรค์กันในหมู่เชื้อพระวงชั้นสูงณวังบุรพาพิรมแห่งนี้เป็นประจำมีทั้งมโหรีดุริยางไทยซึ่งทรงโปรดแล้วก็การจัดงานตามสไตล์ฝรั่งตะวันตกกระทั่งมีอยู่คราวหนึ่งล้นเกล้ารัชการที่หทรงทำอย่างฝรั่ง คือทรงควงคู่พระคู่มั่นคือหม่อมเจ้าวลพาเทวีซึ่งทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระวรกัญญาประทานสเสด็จไปร่วมงานทำบุญวันประสูติครบ60พรรษาของท่านอาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์ณวังบุรพาพิรมเมื่อสเสด็จมาถึงบริเวณงานราชการที่หท่านทรงถอดฉลองพระองค์คือเสื้อคลุม แล้วก็คลุมพระองค์วัลลภาเทวีอันเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของราชสำนักสยามซึ่งให้เกียรติสุภาพสตรีตามแบบอย่างชาวตะวันตกคั้นลุถึงปีพุทธศักราช2471เดือนมิถุนายนเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชสเสด็จที่วงคตวังบุรพาพิรมก็ถึงการร่วงโรยลงอย่างรวดเร็ว นกระทั่งกลายเป็นวังร้างไร้ผู้ใดเหลียวแลต่อมาในช่วงปีพุทธศักราช2478ถึง2484ทายาทวังบุรพาพิรมได้ให้เจ้าของโรงเรียนพานุทัศน์เช่าเป็นที่ตั้งโรงเรียนทำการสอนด้านการเรือนครั้นถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองวังบุรพาพิรมก็เป็นที่ตั้งอาคารเรียน ของโรงเรียนพาณิชย์พระนครอยู่อีกระยะหนึ่งจุดเด่นอย่างหนึ่งของวังบุรพาก็คือสิงโตหินคู่หนึ่งซึ่งจัดวางไว้บริเวณหน้าวังลักษณะเป็นสิงโตหมอบคู่กันดูหน้าเกรงขามถึงแม้ในช่วงที่วังถูกทิ้งร้างสิงโตหินหมอบคู่นี้ก็ยังดูสง่างามไม่เสื่อมคลาย แต่ในภายหลังสิงโตหินทั้งคู่ก็ถูกย้ายไปหมอบอยู่บริเวณหน้าตึกกองบัญชาการกองทัพบ,บกแล้วอย่างไรก็ดีอนาบริเวณวังบุรพาพิรมย้อนคืนสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองเป็นวังที่ไม่เคยหลับอีกคำรบหนึ่งเนื่องจากนักธุรกิจบันเทิงคนสำคัญแห่งยุคสมัยนั้นคือในบรรทูลองค์วิสิทธ์ในวัย35ปีผู้ซึ่งปลุกสาลาเฉลิมไทย ที่ถูกทิ้งร้างตั้งแต่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆยังไม่ทันเปิดตัวสู่สายตาประชาชนให้มีสถานภาพเป็นโรงละครมีคณะละครเวทีจัดแสดงได้รับความนิยมจากนักดูละครเวทีอย่างเอ,อกอกริกแต่ยังไม่ทันจะถึงยุคเพื่องภูของหนังไทยซึ่งฮิตติดลมแทนละครเวทีในบรรทุนองค์วิสิต เริ่มเบื่อหน่ายการมีหุ้นส่วนก็ขายหุ้นของตนให้แก่นายพิสิทธ์ตันสัจจาส่วนนายบรรทูนต้องการตามล่าหาความฝันเมื่อครั้งอายุครบ20ปีให้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมานั่นก็คือการจัดสร้างศูนย์การค้าซึ่งมีทั้งโรงหนังโรงละครและห้างสรรพสินค้าพร้อมสับ์อยู่ในที่เดียวกันถึงแม้จะยังไม่เติมเต็มตามความฝันคือมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่หรูหราและสวนสนุก รวมอยู่ในศูนย์การค้าก็ตามแต่การจัดสร้างศูนย์การค้าใจกลางเมืองหลวงต้องปรากฏเป็นความจริงในเร็ววันให้จงได้ในบรรทูนองค์วิสิทธ์เริ่มให้ความสนใจพื้นที่จำนวน15ไร่ของวังบุราภาพิรมซึ่งถูกทิ้งร้างเช่นเดียวกับศาลาเฉลิมไทยในบรรทูนอง์วิสิทธ์เริ่มเปิดการเจรจากับเจ้าของกองมรดกทั้งเจท่านเพื่อขอซื้อวัง แล้วก็สามารถตกลงกันได้ในปีพุทธศักราช2495เจ้าของกองมรดกทั้งเจ็ดยอมขายวังบุรพาพิรมให้ในสนนร,ราคา12ล้านบาทอันเป็นเงินจำนวนมากเมื่อเทียบอัตราค่าของเงินพอสอนั้นเขาวางแผนจัดสร้างศูนย์การค้าขนาดมมืึมาโดยมีโรงภาพยนตร์รวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันถึงสามโรง ซึ่งนายบรรทูลลงมือออกแบบเองแล้วก็ใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้านำไม้แท่งไอติมเนี่มาเรียงต่อกันด้วยมือตอนเองจนสำเร็จเป็นศูนย์การค้าจําลองทั้งศูนย์แล้วเอาไปตั้งโชว์ให้คนดูเมื่อทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเขาได้ชักชวนเพื่อนสนิทคือนายโอสถโกศิน์มาเป็นคนออกแบบจัดซอยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนส่ โดยมีโรงภาพยนตร์สามโรงรวมอยู่ในศูนย์การค้าด้วยแต่ว่าได้บอกขายพื้นที่สําหรับสร้างโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งให้คนอื่นนำไปสร้างแทนนั่นก็คือโรงภาพยนตร์แกรนเหลือไว้สร้างเองเพียงสองโรงโดยเริ่มก่อสร้างโรงภาพยนตร์คิงเป็นแห่งแรกและได้เชิญคนสำคัญแห่งยุคก็คือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานน์มารับตำแหน่งประธานบริษัทคิง เมื่อทุกอย่างแล้วเสร็จบริบูรณ์ก็เริ่มทำการเซ็นสัญญากับบริษัทเมโทโกลวินเมเยอร์ให้เป็นฝ่ายป้อนหนังเข้าฉายตามโปรแกรมโดยขึ้นตราบริษัทไว้หน้าโรงภาพยนตร์คิงพร้อมกับตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษว่า The Home of MGM p i c t u r e หลังจากนั้นได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 สเสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่องแรกปรถมมะเริกก็คือสาวน้อยร้อยช่างซึ่งนำแสดงโดยดาราแสนสวยนามอุโค่สมัยนั้นเอสเตอร์วิลเลียมเสร็จจากโรงภาพยนตร์แห่งแรกได้เชิญพระนท่านจอมพลสริธ,ธนรัตน์ซึ่งยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานแห่งยุคคู่กับพลตำรวจเอกเผ่าศรียานน์มาเป็นประธานบริษัทควีน จัดสร้างโรงภาพยนตร์แห่งที่สองขึ้นบริเวณด้านหลังโรงภาพยนตร์คิงโดยทำพิธีเปิดเมื่อวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2497ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ตอนนั้นยังไม่ได้ทำการปฏิวัติรัฐประหารจุดเด่นซึ่งดึงดูดความสนใจคอหนังทุกเพศทุกวัยก็คือโรงภาพยนตร์กุยนเนี่ยมีพนักงานเป็นผู้หญิงทั้งสิ้น ไม่ว่าพนักงานขายตัว๋วพนักงานเดินตัว๋วพนักงานเฝ้าประตูเป็นผู้หญิงล้วนๆศูนย์การค้าวังบุรพาถือเป็นศูนย์รวมของคนยุคใหม่หัวทันสมัยต่อจากย่านบางลำพูซึ่งเป็นแหล่งการค้าและความบันเทิงยุคเก่าลุถึงปีพุทธศักราช2499ห้างเซ็นทรัลย่านปากซอยโอเรียนเตน็ถนนเจริญกรุง อันเป็นห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่จำหน่ายนิตยสารหนังสือสารพัดชนิดตลอดจนเสื้อผ้าทันสมัยจากต่างประเทศได้มาเปิดกิจการที่ย่านวังบุรพาด้วยโดยเปิดสาขาแรกของห้างเซ็นทรัลก่อสร้างเป็นห้างสปปรรพสินค้าขนาดมหึมามีสินค้าจำหน่ายมากมายหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นสินค้าแปลกใหม่ซึ่งสั่งตรงมาจากเมืองนอก อีกทั้งเป็นห้างแรกที่มีการติดราคาสินค้าไว้ตายตัวไม่มีการต่อรองสนนราคาเหมือนกับร้านขายปลีกจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของศูนย์การค้าวังบุรพาก็คือร้านไอศครีมบุรพาเปิดขายอยู่หน้าโรงภาพยนตร์คิงซึ่งในอดีต6กว่าปีก่อนนี้ไอศครีมเป็นของแปลกใหม่ไม่ใช่ของมีขายทั่วไปหากินง่ายเหมือนปัจจุบัน วังบุรพาจึงเป็นแหล่งชุมนุมของคนํำยุกนำสมัยโดยเฉพาะวัยรุ่นที่นิยมอารยธรรมตะวันตกแล้วก็กลุ่มที่ชอบเดินบนถนนนักเลงปรากฏตัวในย่านวังบุรพาเป็นประจำอันเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะก็คือโกหลังวังโกหลังวังรุ่นแรกเป็นแก๊งวัยรุ่นกลุ่มเดียวกับพันหลังวังอันมีวิสูตรตุงครัตเจ้าของฉายาเอ็นวิทเมืองไทยรวมอยู่ด้วย คำว่าโก oh หลังวังเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกพวกเด็กวัยรุ่นโก oh นี่มาจากคำว่าจ oh ิโกจิโกพัฒนามาจากจิ้งเหลนซึ่งเป็นวัยรุ่นยุคก่อนจ oh ิโกส่วนจ oh ิ้งเหลน oh ก็พัฒนามาจากจิกาโลในภาษาอิตาเลียนหมายถึงเด็กข้างถนนจําพวกเด็กเกเรเป็นต้นจิโก oh เหล่านี้นิยมมั่วสุมกันอยู่ที่ร้านกาแฟชื่อร้านขนส่งในเวิ้งข้างศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งอยู่ด้านหลังของวังบุรพาพิรมออกไปจึงเรียกรวมกันว่าโข oh, หลังวังต่อมาในปีพุทธศักราช2507มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้พัฒนาที่ดิน63ไร่ของมหาวิทยาลัยด้านถนนพระรามที่หนึ่งตรงข้ามกับวังสาปทุมจากถนนพญาไทไปจรดถนนอังรีดูนังซึ่งเดิมทีเป็นชุมชนไฟไหม้ พัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีอาคารร้านรวงมากมายบางแห่งก็ย้ายหรือว่าขยายสาขามาจากแหล่งอื่นรวมทั้งจากวังบุรพาด้วยนอกจากนั้นยังจัดสร้างโรงภาพยนตร์ขึ้นสามแห่งทำนองเดียวกันกันกบวังบรุรพาโดยปลายปีพุทธศักราช2509โรงภาพยนตร์สยามเริ่มเปิดทำการฉายหนังเป็นแห่งแรกต่อด้วยโรงภาพยนตร์ลิโดและสกาล่า ในปีถัดมาตามลำดับซ้ำยังมีโรงโบลิ่งอันแปลกใหม่ล้ำสมัยในยุคนั้นอีกด้วยเรียกย่านการค้าสุดหรูแห่งใหม่นี้ว่าสยามสแควร์เป็นแหล่งชุมนุมของคนทันสมัยในกรุงเทพส่วนศูนย์การค้าวังบุรพาก็มาอีรอบเดียวกับย่านบางลำพูถูกกงล้อแห่งการเวลาทอดทิ้งตกยุคพ้นสมัยหลุดไปจากกระแสนิยมคนเมืองหลวง ปัจจุบันศูนย์การค้าย่านวังบรุรพายังยืนหยัดอยู่ได้มีร้านรวงเปิดขายสินค้าเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นเขตติดต่อกับแหล่งการค้าสำคัญอาทิเช่นสำเพง็งสะพานหันพาหุรัตคลองถมเป็นต้นแต่ว่าริ้วรอยความเพื่องฟูได้เปลี่ยนไปมากแทบจะไม่เหลือร่องรอยที่เคยรุ่งเรืองในอดีตยุค2499อันธพานคลองเมือง โรงภาพยนตร์คิงและโรงภาพยนตร์แกรนถูกทำให้ทะลุต่อเชื่อมกันแล้วเปลี่ยนเป็นห้างสปปรรพสินค้าเมอริคิงแต่ในที่สุดก็ทำการปิดสาขาแห่งนี้ไปในเดือนพฤศจิกายนปี2553ซึ่งเพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีนี่เองส่วนโรงภาพยนตร์ควีนนะไม่เหลือริ้วรอยเดิมอีกเลยทำการรื้อจอหนังเวทีหน้าจอและเก้าอี้นั่งดูหนังออกไปหมด เปลี่ยนเป็นที่จอดรถสำหรับห้างเซ็นทรัลได้ปิดสาขาแรกย่านวังบุรพาเมื่อปีพุทธศักราช2551โดยมีไชน่าเวิลดมาแทนที่แต่พนักงานขายส่วนใหญ่เป็นพวกแขกอินเดียทั้งสิน้นส่วนที่ยังยืนหยัดสู้การเวลาได้อย่างเหนียวแน่นเป็นร้านขายหนังสือนามอุโคโคตเช่นโอเดียนสโตรวมสารแพร่พิทยาและพะดุงศึกษาเป็นต้น ร้านอาหารอย่างเช่นพัตคารสมบูรณ์ลาบซึ่งเปิดจำหน่ายตั้งแต่ยุคเฟื่องฟูของย่านวังบุรพาร้านอาหารกวางตุ้งร้านบะหมี่แปดตุนที่เปิดขายฝั่งตรงข้ามโรงภาพยนตร์ควีนก็ยังยืนหยัดได้จนถึงปัจจุบันแต่ที่หายากยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรก็คือบรรดาโูหลังวังทั้งหลายซึ่งเป็นวัยรุ่นตั้งแต่ยุคสองสอันธพานคลองเมือง ชั่วโมงนี้จะยังเหลืออยู่อีกกี่คนก็ไม่รู้ได้เลยครับจากอดีตถึงปัจจุบันถ้าหากจะถามคนต่างจังหวัดว่ารู้จักสถานที่ไหนในกรุงเทพพระมหานครมากที่สุดคำตอบส่วนใหญ่9ก้าในสิบก็คงหนีไม่พ้นคำว่า ท้องสนามหลวงเป็นแน่เพราะว่าเป็นศูนย์รวมของรถเมล์หลายสายเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้เคยเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่สุดของเมืองหลวงเคยเป็นแหล่งชุมนุมของดาวไฮปาร์คนักต่อสู้ทางการเมืองรวมทั้งเป็นแหล่งทํากิจกรรมสําคัญต่างๆอีกนับไม่ถ้วนเนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลจุคนได้เป็นจํานวนหมืนม่นนแสน,สน แล้วก็อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังซึ่งมีวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามหรือว่าวัดพระแก้วศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนชาวสยามทุกหมู่เหล่าอยู่แล้วแรกเริ่มเดิมทีท้องสนามหลวงหาได้กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนที่เห็นอยู่ปัจจุบันไม่พื้นที่ด้านเหนือนับจากถนนกึ่งกลางสนามหลวงอยู่ในอนาเขตของวังหน้าลามออกมาถึงถนนราชดำเนินใน ระดับเดียวกับกำแพงพระบรมมหาราชวังพื้นที่ว่างเปล่าระหว่างวังหลวงกับวังหน้าจึงเป็นทุ่งโล่งกว้างขวางใช้ทํานาบ้างใช้เป็นที่จัดงานระดับชาติบ้างบางช่วงบางเวลาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็ถูกทิ้งให้รกร้างเป็นป่าดงพงหญ้าถึงหน้าฝนฝนตกหนักก็มีแอ่งน้ำท่วมขังเจิงนองไปทั่ว ภาระหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของท้องสนามหลวงก็คืออาศัยเป็นที่ตั้งพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงพระบรม,มศพพระมหากษัตริย์ทุกราชการรวมทั้งพระศพของพระบรม,มวงศานุวงศ์ชั้นสูงที่พระสงฆนิกรชาวไทยยังจดจำกันได้ดีก็คืองานถวายพระเพลิงพระบรม,มศพรัชการที่9เมื่อปีพุทธศักราช2560 ตรงกับวันที่26เดือนตุลาคมและย้อนอดีตไปเพียง9้าปีเศษในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2551ได้มีงานพระราชพิธีสำคัญยิ่งที่ท้องสนามหลวงไปก่อนหน้าแล้วคืองานตั้งพระเมรุกลางเมืองเพื่อพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน ผู้มีพระคุณแก่บ้านเมืองเป็นอนเนกอนันต์แล้วก็เป็นที่รักยิ่งของอาณาประชาราชมูลเหตุที่บรรพกษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินต์ตั้งพระเมรุม,มาตรณท้องสนามหลวงเนื่องเพราะมีบรรดาพระสงฆ์นิกรทุกชั้นทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมไว้อะไรกันอย่างมืดฟ้ามวดิน การจัดที่วัดซึ่งมีอนาบริเวณค่อนข้างคับแคบจึงไม่สะดวกไม่สามารถรองรับผู้คนที่ไปถวายความอาลัยเป็นจำนวนมากได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวประชาชนชาวไทยในอดีตจึงเรียกทุ่งนาสนามหลวงแห่งนี้ว่าทุ่งพระเมรืรอว่าพรระเมุแต่ว่ารัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่พอพระาราชหฤทัยคำว่าทุ่งพระเมรดังนั้น เมื่อปีพ <Pop keys in expand> ุทธศักราช2398จึงโปรดให้เจ้าพนักงานออกประกาศมีเนื้อความโดยย่อว่าที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นคนอ้างการซึ่งนานๆจะมีครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอวมงคลมาเรียกเป็นชื่อตำบลว่าทุ่งพระเมรนั้นหาชอบไม่ตั้งแต่นี้สืบไปที่ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนั้นให้เรียกเสียใหม่ว่า ท้องสนามหลวงดังนี้จวบจนกระทั่งปีพุทธศักราช2440ท้องสนามหลวงกลับมามีชีวิตชีวาหมดสิ้นจากสภาพเป็นรกเป็นพงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้สเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปในคำรบแรกครั้งนั้นท้องสนามหลวงถูกทางการบ้านเมือง เนรมิต <N> er <am id> ให้เป็นทุ่งแห่งความบันเทิงสว่างสวัยไปด้วยแสงตะเกียงเจ้าพายุจากร้านรวงต่างๆที่มาออกงานรวมทั้งมีมหรสพสารพัดอาทิเช่นละครลิเกโขนหนังอีกทั้งมีการแข่งมา้าเป็นครั้งแรกของกรุงสยามอีกด้วยการแข่งความเร็วของมา้าครั้งปฐมนี่เกิดเริ่มแรกในคราวนั้นถูกจัดขึ้นโดยสโมสรน,น้ำเข็มศึกษา อันเป็นการร่วมกันของพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางข้าราชการที่เคยไปศึกษาอย่างต่างประเทศมาแล้วได้นำกีฬาแข่งม้าแบบประเทศอังกฤษมาจัดบ้างเวลานั้นสยามประเทศยังไม่เคยมีการจัดสร้างคอกม้าแข่งเลยจึงต้องหาม้าลากรถมาใช้แข่งกันอีกทั้งกฎกติกาการแข่งขันก็ออกจะพิลึกผิดไปจากของประเทศต้นแบบ กล่าวคือมีการกำหนดว่าน้ำหนักบนหลังของม้าต้องเท่ากันเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบจ็อกกี้คนขี่ม้าที่ตัวเล็กจึงต้องเอาก้อนอิดก้อนหินห่อผ้ามามัดไว้กับตัวหรือแขวนไว้เพื่อให้มีน้ำหนักเท่ากับจ็อกกี้ที่ตัวใหญ่กว่าปรากฏว่าเริ่มการแข่งม้ารอบแรกก็เห็นผลพอม้าออกวิ่งขยกูกแรงๆไอ้ก้อนอิดก้อนหินที่ผูกหรือแขวนไว้ก็เริ่มแกวงไปแกวงมา กระทบลำตัวคนควบขี่อย่างแรงจนสะบักสะบำไปหมดบางคนทนไม่ไหวก็ปลดออกโยนทิ้งกลางทางบางคนก็มัดก้อนอิดก้อนหินไม่แน่นก็หลุดร่วงไปเองพอมาวิ่งเข้าถึงเส้นชยัยก็เลยเป็นเหตุให้กรรมการตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเพราะถือว่าทำผิดกติกากติกาดังกล่าวนี้ถูกต่อต้านจากจ็อกกี้มาก ็เลยทำให้การแข่งม้าในวันรุ่งขึ้นทางคณะกรรมการต้องยกเลิกกฎข้อนี้ไปถือว่าคนตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ก็มีสิทธิ์ขี่มา้าเท่าเทียมกันในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนั้นท้องสนามหลวงได้รับการปรับปรุงครั้งมหูาานเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานฉลองกรุงรัตนโกสิน์มีอายุครบร้อยปีโดยให้รื้อกำแพงวังหน้าออกไป ทำให้สามารถขยายพื้นที่ท้องสนามหลวงได้อีกหนึ่งเท่าเป็นเจ็ดสิบไร่หกสิสามตารางวาให้ปลูกต้นมะขามโดยรอบท้องสนามหลวงไว้เป็นสองแถวแถวในมี820ต้นแถวนอกมี840ต้นเลยเป็นเหตุให้เกิดคำถามยอดฮิตที่คนไทยใช้ถามทดสอบภูมิความรู้กันมานานเป็นศตวรรษว่ารอบท้องสนามหลวงมีต้นมะขามกี่ต้น แต่คำตอบนี่อย่านำตัวเลขดั้งเดิมสมัยที่พึ่งนำต้นมะขามไปปลูกไว้เนื่องจากต้นมะขามรอบท้องสนามหลวงเคยลดจำนวนลงเหลือเพียงเจ0บร้อยันต้นเท่านั้นทางกรุงเทพมหานครหรือว่ากทมจึงได้นำต้นมะขามไปปลูกเสริมแนวเก่าซ้ำยังปลูกเสริมด้านตะวันตกขึ้นใหม่อีกสองแถวทำให้มีจำนวนต้นมะขามมากกว่าที่ได้ปลูกไว้ในสมัยรัชกาลที่ห้า ท้องสนามหลวงมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตชาวสยามประเทศมาโดยตลอดจนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีชาวไทยคนไหนไม่รู้จักคำว่าท้องสนามหลวงซึ่งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศในอดีตคนชนบทต่างจังหวัดเวลาเข้ามาทำธุระในกรุงเทพถ้าเกิดหลวงทางไปไหนมาไหนไม่ถูกก็มักจะไปตั้งหลักกันที่ท้องสนามหลวงก่อนเมื่อหาคำอธิบายจากชาวบ้านในละแวกท้องสนามหลวงได้แล้ว จึงจะหาทางไปยังจุดหมายของตัวได้ถูกที่ถูกทางคนไทยนี่มีนิสัยชอบพูดอะไรสั้นๆจนชินปากเมื่อเห็นว่าท้องสนามหลวงเป็นคำพูดที่ยาวเกินไปก็หดคำให้สั้นหลงเหลือเพียงสนามหลวงเท่านั้นตัดคำว่าท้องทิ้งไปนับจากอดีตเมื่อครั้งคนไทยยังถือว่าวันที่หนึ่งเมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ กระทั่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเอาวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ถึงปัจจุบันคนไทยก็นิยมไปเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองด้วยการทำบุญตักบาตรรับสกราชใหม่ณนะท้องสนามหลวงเรื่อยมาตราบเท่าทุกวันนี้แม้แต่ในวันสงกรานท้องสนามหลวงก็ถูกใช้เป็นที่ตั้งปร,รำประดิษฐานพระพุทธสิหิงให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาส่งน้ำขอพร ถึงเดือนหกอันเป็นฤดูเริ่มต้นของการเพาะปลูกเมื่อพรามนาจารย์คำนวณว่าวันไหนเป็นฤกษ์งามยามดีก็จะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงถึงคิมหันตรดูมีลมตะเภาพัดพาเอาความร้อนจากอ่าวไทยสู่พื้นแผ่นดินท้องสนามหลวงก็เป็นที่รับลมของชาวกรุงนั่งดูการแข่งขันชักว่าจุลาและปักเป้า ขอบลูกจุงหลานไปทำความรู้จักว่าวกันที่นั่นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็นิยมใช้พื้นที่ท้องสนามหลวงเป็นที่ดื่มสังสรรค์เพราะมีทั้งหาบเร่ส้มตำไก่ย่างแล้วก็ร้านเหล้าเรียงรายอยู่โดยรอบกับแกล้มที่ขึ้นชื่อลือชาของท้องสนามหลวงก็คือปลาหมึกย่างเตาถ่านนอกจากนั้นก่อนตลาดนัดจะย้ายไปลงหลักปักฐานที่สวนจตุจักรอย่างปัจจุบัน ย้อนอดีตตั้งแต่พุทธศักราช2491สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจะยุติลงไปหมัดหมดัดทองสนามหลวงก็เคยถูกบุกเบิกให้เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาแล้วโดยจัดให้มีสินค้ามาวางขายทุกวันหยุดสุดสัปดาห์คือวันเสาร์และวันอาทิตย์กระทั่งปีพุทธศักราช2525 ตอนที่จะใช้สนามหลวงจัดงานเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินมีอายุครบ200ปีนี่เองก็ทำให้ตลาดนัดถูกย้ายไปอยู่สวนจตุจักรซึ่งสมัยนั้นถือว่าไกลปืนเที่ยงทำเอาพ่อค้าแม่ขายร้องโอดครวนไปตามตามกันแม้แต่สมัยจอมลอพลปพิบูลสงครามกำลังฟื้นฟูประชาธิปไตยให้เฟื่องฟุง้งอนุญาตให้เปิดให้าร์ค เป็นเวทีอภิปรายนอกสภาของประชาชนท้องสนามหลวงก็ถูกตั้งเวทีอภิปรายอยู่ร่ำไปอีกทั้งเป็นจุดรวมพลของการเดินขบวนทุกรูปแบบก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปตามถนนราชดำเนินทุกครั้งไม่เว้นแม้กระทั่งสมัยปัจจุบันเมื่อคราวที่จักรยานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายท้องสนามหลวงก็ถูกใช้เป็นที่ฝึกขี่จักรยาน มีคนเอาจักรยานมาให้เช่าอยู่หลายเจ้ารวมทั้งเด็กๆที่ยังขี่จักรยานไม่เป็นผู้ปกครองก็จะพามาหัดที่นี่ด้วยตกถึงยามค่ำคืนท้องสนามหลวงยังเคยเป็นแหล่งหากินของบรรดาผีเสื้อราตรีที่เรียกกันว่าผีโคนมะขามซึ่งส่วนใหญ่เป็นนางลมที่ถูกปลดประจำการจากสำนักต่างๆแล้วแต่ทํามาหากินอะไรไม่เป็นประกอบกับคุ้นชิน การขายสมบัติส่วนตัวเพียงอย่างเดียวก็พากันมายืนซุ่มอยู่ในเงามืดเหมือนกับผีตามคนมาขามรอบท้องสนามหลวงรอให้นักเที่ยวขี้เมาซึ่งเมาแอจนมองเห็นตู้โทรศัพท์สวยโชบมาทาบทามติดต่อขอมีความสัมพันธ์กันแบบแฟนชั่วคราวสนนราคาจะกี่มากน้อยก็แล้วแต่ข้อตกลงเป็นรายๆไปนอกจากนี้ในยามค่ำคืนยังมีคนจอนหมอนมิน ไร้หลักแหล่งไม่มีที่สุกหัวนอนก็จะพากันมาอาศัยสนามหญ้าบนท้องสนามหลวงเป็นที่นอนนับเดือนนับดาวบนท้องฟ้าโดยมีฟ้าเป็นมุ้งมียุงเป็นเพื่อนคนยากไรเหล่านี้ถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนอนนับดาวใกล้กันไม่นานต่อมาก็มักจะพัฒนาเป็นผัวเมียกันโดยใช้ท้องสนามหลวงนั่นแหละเป็นห้องหอรอรักเมื่อท้องสนามหลวงมีประโยชน์ เป็นอนเนกประการถึงเพียงนี้จึงไม่แปลกหรอกครับที่คนไทยจะให้ความสำคัญต่อความเป็นท้องสนามหลวงตลอดมาและตลอดไปครับ